ละครชีวิตรักดาวพระศุกร์ตอนที่7จากความเดิมตอนที่แล้วดาวพระศุกร์ตกลงกับเจ๊แต๋วว่าจะออกไปกับแขกเธอออกไปกับแขกทุกคืนแต่ไม่เคยมีใครได้มีอะไรกับเธอจริงๆเธอใช้ยานอนหลับบ้างให้คนมาสวมรอยแทนบ้างจนชื่อเสียงโด่งดังไปไกลว่าใครจะมีโอกาสได้มีอะไรกับดาวพระศุกร์จริงๆดาวน้าอยากจะเตือนนะว่าอย่าทำแบบนี้เลยมันเสี่ยงเกิดแขกโมโหขึ้นมาข้าแกหมกป่าไปจะทำยังไงถ้าแกไม่อยากทำงานนี้แกก็บอกเจ๊แต๋วไปตรงๆอยากสิคะน้ากิ่งแก้วอยากทำเพราะว่าดาวได้เงินครั้งละ40,000เชียวนะคะงานอะไรจะหาเงินเก็บเงินได้เยอะขนาดนี้อีกอย่างพวกนั้นไม่มีหลักฐานสักหน่อยนี่คะนะกิ่งแก้วว่าแก้วโกหกแล้วดาวก็ไม่เคยไปกับใครเป็นครั้งที่สองด้วยค่ะแต่น้าก็ยังเป็นห่วงมากอยู่ดีไม่ต้องห่วงหรอกนะกิ่งแก้วตอนนี้ดาวเก็บเงินได้เยอะแล้วนะหลายแสนแล้วด้วยเดี๋ยวดาวจะซื้อบ้านแล้วก็พานะกิ่งแก้วไปอยู่ด้วยกันนะคะน้าจะรอแกนี่มันหัวดื้อจริงๆดังดาวพระศุกร์เอ้ยขอให้แกรอดปลอดภัยได้ทุกวันก็แล้วกันนะกิ่งแก้วมองดาวพระศุกร์ด้วยความเป็นห่วงเธออยากให้ดาวพระศุกร์มีอนาคตที่ดีกว่านี้ชื่อเสียงของดาวพระศุกร์ดังไปไกลดังไปถึงหูของเสกสรรเพื่อนสนิทของภาคทั้งคู่นั่งกันอยู่ในร้านเหล้าแล้วพูดคุยเรื่องนี้กันอย่างออกรสไปเป็นเพื่อนหน่อยได้ไหมวะไอ้ภาคข้าอยากไปพิชิตแม่สาวแก่นแก้วคนนี้จริงๆว่ะยิ่งได้ยินข่าวมันยิ่งมันเคี้ยวอยากจะเป็นผู้พิชิตโอ้แกโดนหลอกหรือเปล่าวะไอ้เสกมีโสเภณีที่ไหนเล่นตัวแบบนั้นข้าว่ามันน่าจะแค่เป็นกลเกมเป็นเกมกลโกงอะไรสักอย่างของผู้หญิงที่ต้องการที่จะเพิ่มค่าตัวจริงๆนะเว้ยไอ้ภาคเหล่าผู้ชายที่ไปซื้อบริการเขาพูดเป็นเสียงเดียวกันเลยว่าไม่มีใครได้แอมแม่คนนี้จริงๆเลยนะแกไปเป็นเพื่อนหน่อยสิไม่ได้ว่ะฉันมีนัดกับรัศมีโอ๊ยเบื่อจริงๆเว้ยคนมีคู่มั่งเนี่ยไปคนเดียวก็ได้วะโสดๆแบบเองมันก็ดีแล้วขอให้โชคดีไม่โดนหลอกนะเว้ยข้าฟิตสมองและร่างกายมาแล้วเว้ยไม่โดนหลอกชัวเพราะข้าจะไม่กินอะไรเลยที่เขาให้จะไม่ปิดไฟจะไม่ยอมทำอะไรทั้งนั้นนอกจากรอจับหล่อนขึ้นเตียงอย่างเดียวเซกซันบอกอยากหมายมาดและเมื่อเขาจ่ายเงินให้เจ๊แต๋วแล้วก็ได้ตัวดาวพระศุกร์มาเธอนั่งยื่นเครื่องดื่มมาให้แต่เขาไม่ยอมกินไม่หิวจ้ะดาวดื่มเลยดาวดื่มคนเดียวจะไปสนุกอะไรล่ะคะนะคะพี่เสกพี่เสกดื่มกับดาวนะคะเนี่ยเตกิล่าเหมาะสำหรับผู้ชายหล่อๆคูลๆอย่างพี่นะคะพี่ไม่ดื่มจริงๆจ้ะน้องดาวเห็นพี่หน้าตาเถื่อนๆแบบนี้แต่พี่ดื่มเหล้าไม่เป็นจ้ะหรอคะถ้าอย่างนั้นบุหรี่ไหมคะเดี๋ยวดาวเอามาให้พี่ก็ไม่สูบจ้ะพี่เป็นแฟมิลี่แมนใครได้เป็นแฟนสบายเลยบุหรี่ไม่กินเหล้าไม่สูบเอ้ยเหล้าไม่สูบโอ้พูดผิดอีกแล้วอ่ะดาวบุหรี่ไม่สูบเหล้าไม่กินจ้ะแหมพี่เสกนี่มุกเยอะจังเลยนะคะยังไม่กินก็เมาแล้วอ่ะถ้าอย่างนั้นเอาลูกอมดีไหมคะปากจะได้หอมๆพี่แปลงฟันมาแล้วจ้ะไม่เหม็นหรอกจูบได้เลยดาวพระศุกร์หน้าเสียคิดอะไรไม่ออกเหลือวิธีเดียวก็คือให้แป้งมาสวมรอยเหมือนทุกทีงั้นเราไปที่ห้องกันนะคะพี่เสกได้สิจ๊ะนั่นแหละคือสิ่งที่พี่ต้องการที่สุดเลยจ้ะน้องดาวพระศุกร์พอเข้าห้องด้วยกันแล้วเสกสรรก็เข้ามาใกล้เตรียมจะจู่โจมจูบดาวพระศุกร์แต่แล้วอยู่ๆหญิงสาวก็ร้องลั่นโอ๊ยปวดท้องจังเลยค่ะพี่เสกปวดมากเลยโอ้ยปวดบิดไปทั้งตัวเลยหรือว่าดาวจะเป็นไส้ติ่งก็ไม่รู้อะค่ะ
ฮะปวดมากเลยเหรอดาวปวดตรงไหนบอกพี่สิแกล้งพี่หรือเปล่าเนี่ยไม่ได้แกล้งค่ะพี่เสกสรรใครจะมาแกล้งเรื่องแบบนี้ดาวปวดท้องจริงๆนะคะโอ้ยปวดท้องข้างขวาเขาบอกว่ามันอาจจะเป็นไส้ติ่งนะคะเดี๋ยวพี่ไปหายาแก้ปวดมาให้ไม่ได้ค่ะยาแก้ปวดมันเอาไม่อยู่หรอกพี่เสกพาดาวไปโรงพยาบาลไปเดี๋ยวนี้ก่อนดาวจะตายเสกสรรละล้าละลังไม่อยากเชื่อแต่ดาวพระศุกร์ก็ทำท่าจะเป็นจะตายสมจริงจึงรีบพาเธอไปโรงพยาบาลหมอบอกว่าหญิงสาวเป็นโรคกระเพาะธรรมดาจึงให้กลับแต่ดาวอ้อนวอนขอนอนค้างที่นี่นะคะหมอขอดาวนอนแอดมิดนะคะดาวปวดมากจริงๆค่ะผู้ชายคนนั้นเขาเป็นสามีดาวเองชอบตบชอบตีถ้ากลับไปเขาต้องเอาดาวตายแน่เลยค่ะงั้นเหรอคะจะให้หมอช่วยแจ้งความไหมคะอย่าเลยค่ะหมอดาวกับเขามีลูกด้วยกันแล้วดาวสงสารลูกแต่ขอดาวแอดมิดที่นี่นะคะดาวกลัวว่ากลับไปแล้วเขายังอารมณ์ร้อนอยู่เขาจะตีดาวจนปวดท้องอีกก็ได้ค่ะเดี๋ยวหมอจะเขียนใบแอดมิดให้นะคะดาวพระศุกร์โล่งใจที่คืนนี้ไม่ต้องนอนกับเสกสรรพอเขากลับไปแล้วเธอก็ขอหมอออกจากโรงพยาบาลแต่เช้าตรู่พอเสกสรรมาเยี่ยมก็ไม่เจอจึงรู้แน่ว่าตัวเองโดนดาวพระศุกร์หลอกเขาแล้วเขาจึงเอาเรื่องนี้ไปคุยกับพ่อโดนดีอีกแล้ววะแล้วเขาก็ไม่รับใครรอบสองด้วยเสียดายจริงๆกำลังจะได้อยู่แล้วเชียวข้าไม่น่าโง่เลยว่ะไอ้ผ้าขนาดนั้นเลยเหรอวะอะไรจะฉลาดเป็นโกรธขนาดนั้นแกลองไหมล่ะถ้าแกได้ข้าให้แสนหนึ่งเสกสรรบอกอย่างใจปล้ำทำให้ผ้าหัวเราะแกเตรียมตัวเสียเงินได้เลยไอ้เสกอยู่ๆเสียให้เขา 50,000 แล้วยังไม่พอแกยังจะเตรียมเสียเงินแสนให้ฉันอีกเหรอวะเออแสนหนึ่งก็ยอมเว้ยฉันก็อยากจะรู้ว่ากับแกแม่ดาวพระศุกร์จะงัดแผนเด็ดอะไรมาเพราะว่าเขารู้ทันกันไปหมดแล้วแต่เตือนนะเว้ยแกอย่ากินอะไรที่เขาให้เด็ดขาดเออรู้แล้วนะรับรองเลยว่าไม่พลาดว่าแต่แกบอกว่าเด็กคนนั้นชื่ออะไรนะดาวพระศุกร์ฮะภาคออกอาการตื่นเต้นเพราะเขาตามหาเด็กคนนี้มาหลายปีแล้วจากที่คิดว่าซื้อดาวพระศุกร์มาแล้วจะทำอะไรอะไรตามประสาผู้ชายเขาจึงทำไม่ลงแค่คิดว่าจะช่วยเด็กคนนี้ออกมาจากซ่องยังไงดีก็เท่านั้นจบไปแล้วนะคะสำหรับดาวพระศุกร์ตอนที่7ค่ะเดินทางมาถึงตอนที่7แล้วนะคะชอบกันหรือเปล่าชอบแล้วก็ดูตั้งแต่ต้นจนจบด้วยนะคะแล้วก็ฝากดูเรื่องเก่าๆด้วยลูกรักลูกชังซีรีส์ฟ้ามีตาแล้วก็เรื่องเพื่อนรักเพื่อนค่ะดูกันให้ครบดูกันให้หมดรับประกันความฟินจ้า